สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle Tarot นะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะกับหัวข้อใครกำลังแอบรักคุณอยู่อ่ะมาดูกันซิไม่ว่าคุณจะเป็นคนโสดหรือคนมีคู่แล้วก็อาจจะแบบมีคนแอบรักได้เนาะไม่เป็นไรมาดูกันดีกว่าหรือว่าจะใช่คนที่คุณคิดอยู่ไหมคนที่คุณก็สนใจอยู่อะไรแบบนี้ใครกำลังแอบรักคุณอยู่ขอดูลักษณะของคนคนนั้นเลยนะคะลัคนาราศีอะไรลักษณะเป็นยังไงลัคนาราศีนะธาตุน้ำธาตุลมธาตุน้ำก็ธาตุลมนะคะธาตุลมนี่รู้สึกเมถุนรู้สึกจะเป็นเมถุนเมถุนชัดที่สุดแล้วก็ธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกดูลักษณะของเขาคนนี้หน่อยดูสิไพ่จะบอกอะไรเกี่ยวกับเขาคนนี้บ้างสิบถ้วยควีนเหรียญ9เหรียญ1เหรียญห้าไม้อุ้ยห้าไม้8เหรียญ1ไม้ถ้วยทำไมถึงนึกถึงสตอรี่นี้เดี๋ยวนะคนคนนี้ลักษณะของเขาเนี่ยเขาเป็นคนที่ดูดีนะคะบุคลิกดีแต่งตัวดีดูสะอาดสะอ้านนะคะเขาน่าจะมีพร้อมทั้งแบบเขาดูพร้อมอ่ะดูพร้อมหน้าที่การงานการเงินอะไรอย่างเงี้ยดูมีความมั่นคงในชีวิตดีอยู่นะก็บางคนก็อาจจะรวยเลยแต่บางคนก็อาจจะไม่ถึงขั้นรวยแต่ไม่ได้แบบว่าขัดสนยากจนอะไรเพราะดูแบบไพ่เหรียญมาเต็มขนาดนี้นะคะก็มันมีแบบระดับที่รวยมากกับแบบปานกลางที่แบบว่าไม่ได้ขัดสนไม่ได้เดือดร้อนเรื่องเงินอะไรแบบเนี้ยแบบสามารถดูแลตัวเองดูแลครอบครัวได้อะไรแบบนี้ก็มีแต่เขาคนนี้เป็นคนขยันเป็นคนหาเงินเก่งอยู่แล้วเป็นคนมีความสามารถนะคะมีมานะพยายามมีความอดทนหาเงินเก่งแล้วก็คนแบบนี้ไม่น่าจะอดไม่น่าจะอยากอยู่แล้วไม่น่าจะอดอยากไม่น่าจะมีปัญหาเรื่องเงินเพราะเขาเป็นคนที่แบบหนักเอาเบาสู้อะไรเขาก็ทำอ่ะให้ได้เงินเขาก็ทำแล้วเขาก็เป็นคนที่มีเขาเรียกว่าเป็นคนมีฝีมือด้วยมีฝีมือในหลายๆด้านในด้านสายอาชีพของเขาอะไรเงี้ยเขาก็เป็นคนเก่งคนนึงแล้วก็เป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์เป็นคนฉลาด
นะคะมีความกระตือรือร้นในเรื่องของการทำงานการหาเงินอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นคนคนนี้ไม่น่าจะต้องเป็นห่วงว่าเขาจะอดตายหรือว่าอยู่กับเขาแล้วจะอดตายอะไรอย่างเงี้ยเพราะเขาไม่น่าจะปล่อยให้ตัวเองหรือครอบครัวของเขาอดตายได้ทีนี้เขาอะผู้อ่านรู้สึกว่าเขากับคุณอะเหมือนกับเป็นคนที่เป็นรักเก่าเป็นคนเก่าที่กลับมาเจอกันใหม่แต่กลับมาเจอกันในช่วงเวลาที่ตอนนี้เขาอาจจะไม่ได้โสดสนิทบางคนแต่งงานมีครอบครัวแล้วด้วยคนที่คุณถามถึงอยู่อะบางคนนะบางคนมีครอบครัวแล้วแต่ว่าครอบครัวมีปัญหากำลังมีปัญหาแล้วก็มาเจอคุณซึ่งเป็นแฟนเก่าหรือเป็นเพื่อนเก่าหรือเป็นคนที่เคยรู้จักกันแล้วมาสปาร์กกันมาสปาร์กกันมารู้สึกดีรู้สึกชอบคุณอีกครั้งนึงอะไรแบบเนี้ยทั้งที่ตัวเองอ่ะมีครอบครัวแล้วแต่ด้วยความที่อ่ะอาจจะมีปัญหามีปากเสียงหรือว่ามีเรื่องอะไรภายในครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยครอบครัวความรักมันอาจจะไม่ราบรื่นนะคะแล้วมาเจอคนที่เคยรู้สึกดีด้วยมาเจอรักเก่ามาเจอแฟนเก่ามาเจอเพื่อนเก่าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเป็นคุณนั่นแหละนะคะเกิดสปาร์คอันนี้ก็เป็นไปได้กรณีที่1กับกรณีที่2ถ้าเขายังไม่เคยแต่งงานเลยเขาอาจจะมีแฟนมีคนรักหรือมีแฟนเป็นตัวเป็นตนน่ะนะคะแต่ว่าอาจจะมีความสัมพันธ์เนี่ยอาจจะมีปัญหามีแบบเรื่องระหองระแหงกันแล้วก็ประจวบเหมาะกับมาเจอคุณพอดีมาเจอคุณพอดีแล้วแบบมีความรู้สึกแบบมีความรู้สึกแบบเอ๊ะยังไงรู้สึกใจเต้นแปลกๆอะไรแบบนี้แอบรักแอบชอบแต่มีความรู้สึกว่าเขาไม่ได้โสดสนิทว่ามีความรู้สึกว่าเขาไม่โสดสนิทถ้าไม่แต่งงานแล้วมีครอบครัวแล้วก็มีแฟนมีคนแบบที่เป็นตัวจริงหรือบางคนอาจจะแบบแต่งแล้วเลิกแล้วก็ได้นะเป็นพ่อไม้แม่ไม้ก็ได้นะแล้วมาเจอคุณที่เป็นลักษณะของคุณเนี่ยคุณเป็นเหมือนแฟนเก่าของเขาคุณน่าจะเป็นแฟนเก่าหรือไม่ก็เป็นถ้าไม่เคยคบกันเป็นแฟนก็เป็นเพื่อนเก่าหรือเป็นคนคุยเก่าที่หายกันไปแล้วที่ห่างหายกันไปหรือจบกันไปแล้วเลิกลากันไปแล้วไม่ได้คุยกันไม่ได้พบไม่ได้เจอกันแล้วอยู่วันนึงก็มาเจอกันก็คือช่วงเนี้ยได้มาเจอกันปุ๊บแล้วก็อ่ะรู้สึกสปาร์กกันอีกรอบอีกครั้งอะไรแบบนี้บางคนอาจจะมาเจอกันแบบผิดจังหวะไปหน่อยเจอตอนที่เขาไม่ว่างเจอตอนที่เขาแบบไม่ได้โสดสนิทอะไรแบบนี้แต่ถ้าสมมุติว่าเขาเป็นพ่อไม่แม่ไม่อะไรอย่างนี้มันก็โอเคเนาะก็ถือว่าโสดก็ถือว่าโสดแหละก็กลับมาคุยกันได้ถ้ากรณีนั้นมันก็ไม่น่าจะมีปัญหาแต่ถ้ากรณีที่ยังไม่โสดยังติดพันธะยังมีครอบครัวอยู่หรือยังมีแฟนตัวจริงอยู่ยังมีคนรักที่เป็นตัวจริงอยู่อะไรอย่างเงี้ยอันนั้นคุณก็อย่าเพิ่งเข้าไปยุ่งกับเขานะเตือนไว้ก่อนนะเดี๋ยวมันจะเป็นปัญหาถ้าเขาอยากจะจบกับทางนู้นจริงๆก็ให้เขาไปจบให้เขาไปเคลียร์อะไรให้เรียบร้อยให้รู้เรื่องแล้วค่อยมาเริ่มกับคุณใหม่ตอนนี้อยากแนะนำว่าให้เป็นเพื่อนเป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันไปก่อนถ้าไม่อยากมีปัญหาเพราะเอาจริงๆอ่ะ5ไม้อ่ะมันก็ดูเป็นการมีปากเสียงกันแบบจุกจิกจุกจิกอ่ะมันไม่ได้ดูเป็นเรื่องใหญ่ซึ่งมันยังบอกไม่ได้ด้วยซ้ำว่าเขาจะจบหรือไม่จบกรณีคนที่มีครอบครัวหรือมีแฟนตัวจริงมีคนรักตัวจริงอยู่แล้วนะคะคนเนี้ยคือถ้าคุณไม่ได้สนใจไม่ได้ชอบเขาก็ไม่เป็นไรหรอก
แต่ถ้าสมมุติว่าคุณเองก็มีใจให้เขาอะไรเงี้ยก็จะเตือนไว้ก่อนเพราะมันมีความไม่แน่นอนว่าเขาจะจบหรือไม่จบมันแค่ไพ่มันบอกแค่ว่าเขามีปากเสียงทะเลาะกันบางทีมันอาจจะเป็นแค่อารมณ์ชั่ววูบที่แบบว่าทะเลาะกับคู่ของเขามีปัญหากับคู่ของเขาแล้วเรารู้สึกเบื่อหน่ายแล้วพอมาเจอคนใหม่มาเจอคุณอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบคุยกันถูกคอมีความรู้สึกดีๆก็เลยเอ็นเอียงไปฝั่งคุณแต่ถ้าวันใดวันหนึ่งเขาเกิดเคลียร์กันได้ขึ้นมาล่ะเขาก็กลับไปหาคนของเขาอะไรแบบนี้ไหมมันก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าเพิ่งถ้าคนคนนี้ถ้าคุณรู้ว่าคนคนนี้เป็นใครและเขายังไม่โสดเขามีครอบครัวแล้วหรือว่ามีแฟนตัวจริงอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็อย่าเพิ่งเข้าไปยุ่งกับเขาเลยนะคะเตือนไว้แต่ถ้าเป็นกรณีที่เขาโสดแล้วเขาเลิกเรียบร้อยอ่ะแล้วคุณก็ชอบเขาอันนั้นก็ตามสบายเลยเต็มที่นะโอเคก็จบการอ่านไพ่เพียงเท่านี้นะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ